เวลา15:29 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นางอีวาแฮกเกอร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรี